กสุดท้ายครับของวันนี้ฮะมั่งมีสีสุขนะฮะเราเปิดรับสายสดแล้วก็ตอบคําถามที่ Facebook การมีคนสวัสดีทักทายมาที่ Facebook แล้วนะครับนะว่าจะเป็นคุณสุนีสีม่วงนะฮะอ่ะสวัสดีครับตอนนี้สายสดมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพัชภาครับคุณพัชราเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์พรค่ะพัชราค่ะอาจารย์วันนี้สวยสดใสเสียงคุ้นๆนะคุณพัชราปากหวานหวานต้องการอะไรเนี่ยค่ะช่วยดูไว้หน่อยค่ะ7/2ว่าตรงนี้จะมีโอกาสได้โชคไหมคะใช่ค่ะอาจารย์ให้เลขไหมคะอ๋อโอ้ยถ่วงแล้วถ่วงแล้วนะคะท้ายรายการอ่ะ7/2ดวงดีไหมครับจางครับค่ะเดี๋ยวฟังทางโทรศัพท์ดีกว่านะคะได้ได้ได้ค่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงจางนะคะงั้นวางหูก่อนเยี่ยมมากชอบชอบคุณพัชรา7/2เนาะถามว่าจะมีโชคมีลาภไหมมีอยู่ไม่เยอะมี 50-60% เองนะคุณพัชราให้ผู้หญิงสวยๆซื้อแทนจะดีกว่าอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการจะถูกมากยิ่งขึ้นนะคะครับผมนะต้องเสริมไหมฮะช่วงนี้มีตัวไหนกระตุ้นครับจริงๆแล้วอย่างนี้ปีนี้ดวงไม่ดีนะเพราะว่าเลขวิญญาณ2ไงนะคะ2เลขวิญญาณ7เลขวิญญาณ8เลยถือว่าไม่ดีต้องใส่หินดินน้ำลมไฟนะคะมันจะช่วยเสริมได้นี่ฮะตัวนี้ไปกระตุ้นนะฮะโชคลาภต่างๆนะครับดินน้ำลมไฟประเด็นของเราวันนี้แหละนะครับคุณผู้ชมนะนี่นะฮะพี่พัชราเนาะนะครับลองดูนะครับ7/2อันนี้เป็นแฟนรายการอยู่แล้วเนาะจำรหัสชีวิตได้นี่ก็ง่ายๆเลยอาจารย์ทานแป๊บเดียวเลยนะฮะนะครับนะฮะลองโทรไปที่0831884427ได้เลยนะครับนะครับช่วงมีคนถามมาเรื่องช่วงวันพงวันพระต่างๆเนี่ยการดูแลหินถ้าเผื่อเขาไปทำบุญเลยต้องมีอะไรเสริมไหมอาจารย์วันพระอย่างเงี้ยอาจารย์วันจริงๆแล้วอย่างนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าให้ความรู้หลายๆคนถ้าเรามีหินอยู่แล้วเราไปทำบุญไม่ว่าจะวันพระหรือวันอะไรก็ตามเนี่ยค่ะเอาไปด้วยเอาหินไปด้วยถ้าคุณใส่อยู่ที่แขนนะคะบอกหินเลยรูปหินเลยแล้วบอกว่าฟังเสียงสวดมนต์นะนะคะเพราะว่าคลื่นเสียงสวดมนต์นะคะจะล้างพลังด้านลบของหินออกได้แล้วหินก็จะดูดพลังดีๆเข้าไปเติมเต็มเขายิ่งมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงก็ล้างกับน้ำได้ด้วยเนาะเราสวดมนต์เองเราก็ควรจะทำได้เราก็ควรจะบอกหินด้วยนะคะแล้วก็หรือถ้าเรามีใส่ตะกร้าของเราอยู่เลยก็แตะๆเขาให้เขารู้ว่าให้เขาฟังเสียงสวดมนต์นะอะไรต่างๆนะคะครับผมนะสายต่อไปนะครับคุณเจี๊ยบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะถามอะไรเอ่ยจะมีจะให้อาจารย์ดูหน่อยว่าวันที่2นี่จะมีโชคไหมคะเนี่ยค่ะเลขวิญญาณรหัสชีวิตอะไรคะคะรหัสชีวิตมีเยอะฮะอย่างอ่ะขอวันเดือนปีเกิดครับพี่คุณเจี๊ยบครับฮัลโหลจ้าขอวันเดือนปีเกิดมาเลยครับอ๋อวันเดือนปีเกิดใช่ไหมคะใช่9 กันยายน 08ค่ะ9 กันยายน 2508เนาะโอเคค่ะจ้าครับผมคุณเจี๊ยบรหัสชีวิต9/3นะคะค่ะค่ะถ้าถามว่าจะมีโชคมีลาภไหมเนี่ยไม่มีนะคะงวดนี้เว้นไว้ก่อน อย่าซื้อดีกว่าหรือถ้าจะซื้อให้ผู้ชายในครอบครัวเป็นคนซื้อให้นะคะจ้ะให้พ่อได้ไหมคะได้ได้ค่ะนะคะเพราะว่าดวงคุณเองอ่ะไม่ถูกเนาะนะคะแต่จำรหัสชีวิตตัวเองไว้ด้วยนะรหัสชีวิต9/3ค่ะค่ะจ้าครับผมพี่เจี๊ยบครับขอบคุณมากเดี๋ยวรอช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะให้ช่วงท้ายนะครับมาเร็วไปเร็วฮะถามเรื่องโชคอย่างเดียวฮะวันนี้26แล้วคุณผู้ชมนะอ่ะใครอยากเช็คดวงโทรมาเลยนะฮะอยากจะดูว่าตัวเองจะมีโชคหรือเปล่านะครับผมทีนี้ช่วงรอได้อาจารย์ตัวเลขสวยอาจารย์บอกเลยใช่ไหมบอกเลยไม่เป็นไรคุยกันจะสลับรับสายอ่ะจะได้มีเวลาคุยกันเยอะหน่อยอาจารย์ให้เลข5ตัวนะคะครับส่วนใหญ่แล้วเลข5ตัวมันก็จะอยู่ในเลขท้าย3ตัวลอตเตอรี่อยู่แล้วลอตเตอรี่รางวัลที่1และก็เลขท้าย2ตัวอยู่แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เนาะนะคะมีเลขดังนี้จดเลยนะคะครับเตรียมไว้2 3 5 7 0นะครับงวดที่แล้วออกอะไรอ่ะงวดที่แล้วออก9 915อืมครับแล้วก็เลขท้าย25เอ้ยไม่ใช่39 39ใช่ไหมครับ25ในงวดนี้ครับผมโอ้โหโอ้โหทีมงาน
นะเออเลย39ใช่ไหมงวดแต่ว่าอาจารย์อ่ะซื้อลอตเตอรี่งวดที่แล้วเนี่ยไม่ได้ถูกเลขท้าย2ตัวแต่ไปถูกเลขท้าย3ตัวเลขท้าย3ตัวนะฮะครับผม8ใบโอ้ใช่แบบเลยวันหลังก็จริงหวัง2ตัวเองแต่ได้3ตัวทีมงานวันนี้รุ่นอาจารย์หญิงการคุณชุติมาสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าฮัลโหลได้ยินแล้วครับพี่เชิญเลยครับมีรหัสชีวิตอย่างฮะทราบยังครับคะงั้นขอวันเดือนปีเกิดเลยครับพี่ฮัลโหลฟังในโทรศัพท์นะคะขอวันเดือนปีเกิดเลยครับจ้าพี่ได้ยินไหมได้ยินแล้วค่ะขอวันเดือนปีเกิดครับพี่อะไรนะคะวันเดือนปีเกิดของพี่ครับ21มีนา01ค่ะ21มีนา2501เนาะฟังอาจารย์นะครับว่ารหัสชีวิตอะไรนะครับพี่ต้องการจะถามเรื่องอะไรครับเชิญครับจะถามเรื่องลาภโชคลาภอะค่ะโอเคค่ะรหัสชีวิต 3/2 นะคะงวดนี้โชคลาภมีไม่เยอะมีแค่ 60% เท่านั้นเองนะคะแต่จะได้โชคลาภจากผู้หญิงขาวอวบท้วมว้าวนะคะดังนั้นให้คนขาวอวบท้วมซื้อให้หรือไปซื้อกับคนขายลักษณะแบบนี้นะคะนะคะก็ไม่ต้องซื้อเยอะเนาะเพราะว่ามีโชคลาภแค่ 60% นะคะครับผมได้ยินนะครับวางไปโอเคตามนั้นนะครับทวนอีกทีนะเลข23570นะคะอาจารย์เน้น25เหรอฮะใช่แล้วซื้อแล้วด้วยจริงป่ะเราลองดูเนาะคนละใบ2ใบนะรัฐบาลนะห้ามใต้ดินนะคุณบุญศรีครับสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงคะไม่เคยมีโชคลาภเลยค่ะเกิดวันที่30มิถุนายน2518วันจันทร์ปีเถาะค่ะอาจารย์30มิถุนายน2518ครับอาจารย์97จาก Facebook นะครับตอบให้แล้วนะ 3/4 โอ้3/4 มีโชคลาภอยู่ 70% นะคะแล้วก็มีโชคลาภอยู่ใกล้ๆสถานศึกษาดังนั้นเนาะถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อแถวหน้าโรงเรียนหน้ามหาวิทยาลัยอะไรแบบเนี้ยหน้าที่เขาเปิดสอนติวอะไรแบบเนี้ยเนาะสถานที่เหล่านี้จะให้โชคให้ลาภได้ค่ะชัดเจนนะฮะต่อไปฮะคุณลงผุกับผีเน่าฮะชื่อแม่ตั้งชื่อชอบจริงๆเลย17พย21ครับอาจารย์จะมีโชคไหมครับผู้หญิงครับอาจารย์21เนาะ2521ครับ17พฤศจิกายนฮะโอเคเดี๋ยวนะฮะครับผมอ่ะมาเลยครับถามมาตอบด่วนฮะวันนี้นะฮะชัดเจนครับ 8/8 ฟังไว้นะครับ 8/8 โอ้โหดวงมีโชคมีลาภ 80% เลยดวงแบบเนี้ยเหมาะแก่การเสี่ยงอยู่แล้วโอ้เนาะครับผม ชื่อคุณพีลงผูกกับพีเน่าเนี่ยนะลงผูกกับพีเน่าครับเหมาะแก่การเสี่ยงอยู่แล้วแล้วงวดนี้ยังไงฮะดีเข้าไปใหญ่เลยโอ้โหนะฮะทำบุญด้วยนะทำบุญด้วยนะใช่ทำบุญด้วยนะคะครับผมแล้วก็มีเลขมงคลของเขาจริงๆเลขมงคลของเขาเป็น1578นะคะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆงวดเนี้ยฝันเองก็แม่นให้คนให้เลขคนอื่นก็ถูกนะของคุณเนี่ยนะคะโอเคขอให้โชคดีค่ะชัดเจนครับนะครับอ่ะนะครับมาแล้วนะฮะขอบพระคุณมาอ่ะมีขอบคุณมาแล้วนะคุณผู้ชมเนาะนะครับผมอ่ะต่อไปครับสายสดบ้าฮะครับผมค่ะถ่ายสดเนาะสวัสดีครับครับผมมีคนถามมานะครับถามมาเลยฮะบางทีโทรไม่ได้ไงใช่หรือสงสัยจะอายด้วยไม่อยากจะรอหรือไม่อยากรอนานมีคำถามมาบางทีก็ทีมงานเราก็ฝากทีมงานเรามาได้หมดครับเราเอาใจอยู่แล้วเบรก3ของทุกครั้งนะฮะคุณจำเนียนนะคะ10ตุลา1ตุลาค่ะรายมือสวยมาก1ตุลา2508ครับโอ้โหฮะโชคลาภกับสุขภาพแม่เขียนเหมือนเลข10เลยนะ1/5คุณจำเนียนครับมีโอกาส 75-80% เลยทีเดียวโอ้โหดวงแบบนี้ดีเมื่อกี้คุณ 8/8 นี่ก็ดีลงผูกกับผีเน่าฮะ1/5คุณจำเนียนงวดนี้ก็โอเค 75-80% เหมือนกันนะคะดวงคุณน่ะ12578อันนี้เป็นเลขมงคลส่วนตัวนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ซื้อกับผู้ชายตัวใหญ่ใหญ่บึกบึนนะคะนั่นแหละจะยิ่งดีค่ะนะฮะตามนี้นะครับคุณจำเนียนนะนะครับชัดเจนนะมาแล้วฮะที่ Facebook นะครับขอบคุณมากันใหญ่เลยนะครับส่งมาส่งรายละเอียดมานะครับผมนะช่วงนี้เดี๋ยวเหมือนกันพอใกล้อย่างเงี้ยพออาจารย์ไลฟ์สดนี่โอ้โหยอดถล่มทลายคนถามอยู่เรื่องเดียว
จะมีโชคลาภไหมอะไรเงี้ยนะคะคำถามเดียวเลยแล้วคุณจะเรื่องสุขภาพได้ไหมอาจารย์อีกคำถามนึงก็ถามมาสักครู่นี้โอ้สุขภาพขาเข่ากระดูกเช่นเอ็นกล้ามเนื้อเพราะว่ามันมีเรื่องระบบการเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะครับผมนะอ่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะคะสายต่อไปฮะคุณชบาครับโอ้ชื่อเพราะคุณชบาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เสียงขอวันเดือนปีเกิดมาเลยค่ะวันจันทร์เดือน7ปีถอค่ะวันที่เหรอจ๊ะวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่3ค่ะ3เดือนกรกฎาคมเหรอคะหรือมิถุนาเดือนอะไรครับค่ะเดือนอะไรชัดเลยค่ะเอาใหม่เนาะเกิดวันที่3เดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับเดือนพฤษภาเดือนที่6พฤษภาค่ะอ๋อพฤษภาโอเคพศฮัลโหลไม่ชัดเลยค่ะพศจ้ะพี่พศจ้ะพศเกิดครับพศ06ค่ะ2506คำถามครับดูโชคลาภแล้วก็ดูสุขภาพอะค่ะโอเค คุณชบา 3/9 นะคะคุณชบาวางสายแล้วไปดูหน้าจอก็ได้นะเดี๋ยวฟังไม่ทันนะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะนะฮะดูหน้าจอดีกว่าเนาะรหัสชีวิต 3/9 นะคะคุณชบามีโอกาส 60-65% นะคะที่จะมีโชคมีลาภเนี่ยนะแต่ให้ซื้อไกลบ้านหน่อยนะคะอาจจะต้องเดินทางขี่จักรยานหรือเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วค่อยซื้อนะคะจะมีโชคมีลาภนะคะจะมีโชคมีลาภที่ดีคนให้โชคให้ลาภส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะคะนั่นแหละส่วนสุขภาพค่ะระวังระบบไหลเวียนโลหิตเลือดลมอะไรแบบนี้เอาไว้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเป็นความดันก็กินยาควบคุมให้ดีอย่าหลงลืมก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะกำเริบค่ะครับผมชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้เน้นก่อนนะว่าสำหรับคนที่ ครับ คิดว่าตัวเองดวงไม่ดีดวงตกสุขภาพย่ำแย่หรือว่าเกิดในปีฉลูมะลงมะแม่จ้อหรือมีเลขวิญญาณเป็นเลข2เลข7หรือเลข8นะคะอาจารย์แนะนำว่าให้ใส่หินชื่อว่าดินน้ำลมไฟนะคะจะแก้ได้จะช่วยในการเสริมดวงปรับดวงของเราให้สมดุลได้แล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีหนักก็จะได้กลายเป็นเบาค่ะชัดเจนนะครับใครที่สนใจนะฮะ0831884427นะรวมถึงใครที่สนใจอยากจะเรียนเนาะนะครับเรื่องราวของหินเนาะก็โทรมาฝากชื่อไว้นะครับผมนะอ่ะนะครับนี่คือประเด็นของเรานะฮะดินน้ำลมไฟคุณผู้ชมนะแก้ปีชงด้วยนะครับสวยงามนะครับมีหินด้วยกัน4ชนิดนะอันนี้คือรุ่นที่1รุ่นที่1ค่ะนะคะคแล้วก็เดี๋ยววันหลังค่อยเอารุ่นที่2มาให้ชมครับผมเนาะอ่ะช่วงท้ายครับอาจารย์นะสรุปของอาจารย์คือ23570ใช่แล้วค่ะจดไว้นะฮะทันไหมฮะไม่ทันโทรมาสอบถามได้เลยนะคนที่จะมีโชคมีลาภนะ23570เนี้ยคนที่มีโชคมีลาภเนี่ยคือคนที่มีวันที่เดือนคศบวกรวมกันได้เลข1บวกรวมกันได้เลข5บวกรวมกันได้เลข7หรือบวกรวมกันได้เลข8นะคะ1 5 7 8คนมาตามดวงเลยเนี่ยชีวิตแบบเนี้ยจะมีโชคมีลาภในช่วงนี้นะคะในงวดที่จะถึงนี้ค่ะนะคะเพราะว่างวดนี้แต่ก่อนที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะมันมีวันมาฆบูชาก่อนไปทําบุญกันก่อนนะคะนะคะไปเวียนเทียนกันนะครับไปทําบุญที่วัดกันก่อนหรือว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านของเราก็ได้นะคะน้อมจิตเป็นกุศลนะคะก็จะส่งผลบุญให้กับตัวเราเองได้พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรได้ค่ะชัดเจนฮะวันที่1ฮะวันนะทําบุญเสร็จแล้วก็วันที่2ก็หวยออกจะได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภไปทําบุญเสร็จเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภซื้อลอตเตอรี่ที่วัดเลยก็ได้วันพุธนี้อาจารย์วันพุธนี้หวย30ล้านรู้แล้วใครจะเป็นเจ้าของตื่นเต้นมากทีเดียวอยากได้เองอยากได้เองนะคะอาจารย์เตือนนิดนึงอ่ะการเล่นพวกนี้ฮะให้พอสมควรเชิญครับก็ขอให้คือต้องคิดว่าพอสมควรอย่าโลภมากถ้าอยู่บนพื้นฐานของการโลภเนี่ยนะคะบางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์และจะส่งผลเสียกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็เสี่ยงได้แต่ขอให้พอประมาณพอดีก็แล้วกันอย่ามีบ้านขายบ้านอย่ามีรถขายรถนะคะใครบอกก็อย่าเชื่อให้มากนักนะคะครับอยู่ที่ตัวเราเนาะใช่แล้วค่ะสิ่งที่อาจารย์บอกไปก็ลองดูนะคนละใบ25เนาะแต่ขออวยพรให้มีโชคมีลาภกันทุกคนค่ะอาจารย์หญิงเน้น2552นะครับลองดูเนาะคนละใบ2ใบนะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ